เมนูปลานิลทอดน้ำจิ้มแจ่วกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่น้ำปลาลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บพริกป่นข้าวคั่วและหอมแดงซอยคนให้เข้ากันโรยต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งใส่ปลานิลลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้15นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดนำปลานิลลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นนำไปผึ่งลมให้แห้งเตรียมไว้ค่ะนำปลานิลที่ผึ่งจนแห้งลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปลานิลทอดลงในกล่องอาหารรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วและผักสดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลานิลทอดน้ำจิ้มแจ่วทำกินเองก็ได้ทำขายออนไลน์ก็ดี